Sony Xperia 1 Mark 5 เรือธงกล้องโปรเซสเซอร์ X-More Team มาพร้อมจอ OLED 4K ราคาเกือบครึ่งแสนเปิดตัวมาแล้วนะคะกับ Sony Xperia 1 Mark 5นะคะที่เหล่าอารยธรรม Sony หลายๆคนเนี่ยเฝ้ารอคอยค่ะก็เรียกได้ว่าเปิดราคาแล้วก็สเปคมานะคะพุ่งกระฉูดเลยค่ะเหล่าอารยธรรม Sony นะคะจะต้องถูกใจสิ่งนี้แน่นอนค่ะแต่ก่อนจะไปดูนะคะว่า Sony Xperia 1 Mark 5ตัวนี้เนี่ยจะถูกใจเหล่าอารยธรรม Sony ยังไงบ้างนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม MX Phone ของเราไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งหน้าค่ะซึ่งตัวเครื่องของเขานะคะรอบนี้เนี่ยดีไซน์ก็ยังคงเป็นแบบสไตล์โซนี่หรือว่าชาวอารยธรรมอยู่นะคะอัตราส่วนของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบเรียวยาวสังเกตได้นะคะจะสามารถจับถนัดได้ภายในมือเดียวนะคะแต่บางทีฟิลก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราจับมือเดียวเนี่ยบางทีใครที่มือใหญ่เนาะอาจจะมีความแบบนิ้วมือเนี่ยเลยขอบจอไปบ้างส่วนดีไซน์ผิวด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบปุ่มๆเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเราสัมผัสไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกว่าแบบเป็นผิวด้านนะคะตรงนี้ข้อดีของมันก็คือว่าจะไม่เป็นรอยนิ้วมือง่ายนั่นเองค่ะมาต่อกันที่ตัวขอบเครื่องกันบ้างนะคะรอบนี้เนี่ยมาเริ่มกันที่ด้านบนก่อนเนาะด้านบนของตัวเครื่องนะคะเขาก็ยังมีรูเสียบหูฟังนะคะ 3.5 มม. อยู่ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นเรือธงในรุ่นอื่นๆหรือว่าแบรนด์อื่นๆนะคะส่วนมากเนี่ยจะตัดออกไปแล้วเนาะส่วนนั้นขอบเครื่องนะคะด้านข้างเนี่ยเขาก็จะเริ่มที่ปุ่มปรับลดระดับเสียงเนาะและถัดมานะคะข้างๆกันนี้ก็จะเป็นปุ่ม power เนาะก็จะสามารถสแกนลายนิ้วมือเพื่อปลดล็อกได้นั่นเองค่ะแล้วก็ถัดมาด้านล่างสุดท้ายนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นปุ่มชัตเตอร์นั่นเองตัวนี้สามารถใช้งานชัตเตอร์ได้คล้ายกับกล้องโปรเลยค่ะซึ่งนอกจากจะกดเป็นชัตเตอร์ได้แล้วนะคะให้เราเนี่ยกดค้างปุ๊บเขาก็จะเข้าไปที่เมนูของกล้องทันทีนั่นเองค่ะหรือว่าปกติแล้วเนาะถ้าเราใช้กล้องโปรแล้วก็กดชัตเตอร์ครึ่งนึงหรือว่ากดค้างไว้ครึ่งนึงก็จะเป็นการปรับโฟกัสหรือว่าล็อกโฟกัสนะคะเจ้าตัวนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งตัวเครื่องรอบนี้นะคะพิเศษเลยก็คือว่าทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังของเขาเนี่ยเขาจะมีการคลุมนะคะด้วยกระจกกอริลลากลาสวิกตัส2ค่ะซึ่งการใช้งานต่างๆเนี่ยก็หายห่วงได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าของจอนะคะหรือว่าด้านหลังที่ไม่มีรอยนิ้วมือนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะพลิกกลับมาที่ด้านหน้าจอกันบ้างนะคะรอบนี้อย่างที่ได้เกริ่นหัวไปตอนแรกนะคะว่าจอ OLED 4K ในราคาเกือบครึ่งแสนหน้าจอของเขานะคะเป็นหน้าจอแบบ HDR OLED นะคะที่มาพร้อมกับขนาด 6.5 นิ้วค่ะอัตราส่วนของเขานะคะก็คือ 21:9 นั่นเองพร้อมกับอัตรา Refresh Rate นะคะอยู่ที่120 Hz ตรงนี้นะคะก็หมดความห่วงไปเลยเรื่องของความกระตุกหรือว่าความไม่ลื่นไหลเพราะว่าด้วยความที่โทรศัพท์นะคะระดับราคาแบบนี้เป็นเรือธงแบบนี้นะคะสามารถปัดหน้าจอได้ทั้งวันแน่นอนซึ่งอย่างที่ได้บอกไปเนาะว่าตัวเครื่องเนี่ยมันมีความเรียวยาวแบบนี้เนี่ยฟิลแอบรู้สึกอย่างนึงเวลาที่ฟิลใช้งานเนาะเวลาเล่นโซเชียลแล้วก็พิมพ์ข้อความตอบกลับอะไรแบบนี้เนี่ยด้วยความที่ขอบจอข้างเขาเนี่ยจะเห็นได้เลยนะว่ามันมีความบางมากๆอ่ะเวลาที่เราพิมพ์บางทีเนี่ยนิ้วมือของเรามันก็แอบตกขอบอ่ะหรือว่าบางทีเราพิมพ์ผิดแล้วเราต้องการลบแบบเนี้ยนิ้วมือของเรานะคะมันก็อาจจะแบบเผลอไปกดตัวอื่นบ้างหรือว่าตกขอบบ้างทำให้เวลาการลบหรือว่าการพิมพ์เนี่ยมันแอบยากนิดนึงนะคะตรงขอบจออ่ะต่อมาในเรื่องของการดูหนังกันบ้างนะคะตรงนี้เนี่ยฟิลรู้สึกว่าแอบชอบที่เขาเนี่ยมีการดีไซน์เจ้าตัวรูกล้องตัวนี้นะคะไม่ได้เป็นแบบกลางจอหรือว่าเจาะรูทำให้มันเนี่ยมีการบดบังสายตาและก็บวกกับด้วยความที่ว่าหน้าจอของเขาเนาะมันมีความชิดขอบมันมีความบางอ่ะเลยทำให้เรารู้สึกว่าสามารถดูหนังได้แบบไม่เกะกะสายตาแต่ว่าหนังบางเรื่องเนี่ยมันก็จะมีอัตราส่วนที่ไม่ใช่21:9เนาะซึ่งพอเรามาดูในโทรศัพท์ที่มันมีความเรียวยาวแบบนี้เนี่ยบางทีนะคะอัตราส่วนขอบข้างเนี่ยมันก็จะเหลือแต่ว่าอัตราส่วนด้านบนเนี่ยมันก็จะแบบแคบลงมาเนาะตรงนี้ก็แอบรู้สึกว่าหนังบางเรื่องก็ยังไม่เหมาะกับการดูใน21:9สักเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันในเรื่องของการใช้งานภายในตัวเครื่องกันบ้างซึ่งคลิปนี้นะคะฟิลก็จะมาขอพูดในเรื่องของพาร์ทคนที่มันแบบใช้งานทั่วไปจริงๆเนาะอาจจะไม่ได้เจาะลึกเรื่องกล้องเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเรื่องกล้องเนี่ยหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วแหละว่าทาง Sony เขาเนี่ยสามารถทำได้ดีแล้วนะคะซึ่งภายในตัวเครื่องนะคะหน้าตา UI ของเขาเนี่ยบอกเลยว่าใครที่เป็นอารยธรรม Sony หรือว่าคุ้นเคยคุ้นชินกับการใช้ Sony มาก่อนแล้วเนี่ยจะไม่ได้มีความรู้สึกแปลกตาแน่นอนค่ะเพราะว่าหน้าตา UI ของเขาเนาะด้วยความที่มันเป็น
เอกลักษณ์อะตามสไตล์ของโซนี่อยู่แล้วเนี่ยคนที่คุ้นชินแล้วก็คุ้นเคยจะต้องชอบอยู่แล้วแหละสไตล์การใช้งานของเขาแต่ว่าตรงนี้มันเกิดปัญหาถ้าเกิดว่าใครที่ไม่เคยใช้โซนี่มาก่อนหรือว่าไม่คุ้นชินนะคะกับการใช้งานโซนี่ตัวนี้เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันแอบใช้งานยากนิดนึงเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะเรียนรู้นะคะแล้วก็เข้าใจหน้าตา UI ของเขาให้มันเนี่ยสามารถใช้งานได้แบบคุ้นชินแล้วก็เร็วขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งใครนะคะบางคนที่อาจจะชอบมีความแบบอรรถรสในการพิมพ์หรือว่าในการดูต่างๆนะคะถ้าเราดูหนังสักหนึ่งเรื่องเนาะปุ่มปรับเพิ่มลดเสียงตัวนี้เนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าเขาเนี่ยจะมีเส้นเสียงการสั่นแบบไดนามิกของ YouTube นั่นเองค่ะซึ่งเส้นเสียงการสั่นแบบไดนามิกตัวนี้เนี่ยเขาก็สามารถปรับระดับได้นะคะซึ่งการปรับนี้เนี่ยก็จะเป็นการปรับแยกกับเส้นเสียงปกตินั่นเองตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้มันเพิ่มนะคะความสามารถในการใช้งานในเรื่องของการสั่นหรือว่าการรับรู้ในการใช้งานนะคะมาเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและอีกเรื่องนึงนะคะในเรื่องของชิปเซตเนี่ยเขาให้มาเนี่ยหายห่วงได้เลยค่ะเพราะว่าชิปเซตที่เขาให้มารอบนี้นะคะก็เป็นชิปเซต Snapdragon 8 Gen 2นั่นเองเป็นชิปที่หลายๆคนเนี่ยคุ้นเคยแล้วก็รู้จักกันดีนะคะในสมาร์ทโฟนเรือธงตัวท็อปหลายๆรุ่นนั่นเองค่ะก็บอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นเกมการเล่นโซเชียลมีเดียที่บวกกับอัตรา refresh rate 120Hz เนี่ยคือมันไม่ได้เกิดปัญหาเลยค่ะในเรื่องของการกระตุกหรือว่าการทำงานที่ไม่ลื่นไหลของตัวเครื่องอย่างเช่นตอนที่เราเล่นเกมนะคะถึงแม้ว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้เน้นหนักไปในเรื่องของการเล่นเกมแต่ว่าด้วยความที่ชิปเซตเนี่ยมันดีเนาะทำให้เรื่องของการเล่นเกมเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นไปอีกนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายรูปนะคะที่ทำให้ตัวเครื่องเนี่ยมันประมวลผลได้เร็วจัดการพลังงานความร้อนได้ดีนะคะก็เป็นผลนะคะมาจากการที่มีชิปเซตที่ดีอย่าง Snapdragon นั่นเองค่ะซึ่งนอกจากที่มันจะสามารถดูหนังได้ในอัตราส่วน21:9แล้วนะคะเรื่องของสีสันนะคะขอพูดนิดนึงเนาะเรื่องของสีสันมันสามารถที่จะทำได้สีแบบสดแบบสดมากๆอ่ะสดแบบสดใสเลยนะคะหรือว่าจะเป็นการปรับความคมชัดเนาะอย่างเช่นไปดู YouTube Netflix HBO Go หรือว่า Prime อะไรต่างๆเนี่ยคือเวลาที่เราดูหนังที่มันมีเอฟเฟคหรือว่าแอนิเมชันเยอะๆเนี่ยคือมันรู้สึกเหมือนแบบว่าสีตัวเนี้ยมันตรงมากๆแล้วก็มันไม่มีความเพี้ยนอะไรเลยอ่ะทุกคนคือพอเราดูจอที่มันเป็นความ OLED HDR หรือว่า 4K อะไรต่างๆพอดูไปแล้วเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยมีอรรถรสมากขึ้นบวกกับการที่เขาให้ลำโพงนะคะมาทางด้านบนแล้วก็ด้านล่างเนาะรอบนี้เนี่ยเขาได้มีการอัปเกรดนะคะในเรื่องของความหนักแน่นของเบสนะคะทำให้มันเนี่ยมีความกระหึ่มมากกว่าเดิมนั่นเองแต่ว่าในระดับราคาเกือบครึ่งแสนแบบนี้ฟิลก็ยังแอบรู้สึกว่ามันสามารถที่จะทำได้ดีกว่านี้นิดนึงอะคือด้วยความที่ว่าเสียงมันกระหึ่มก็จริงนะคะแต่ว่าเรื่องของความลึกหรือว่าความมีมิติในเรื่องของเสียงเนี่ยมันยังรู้สึกว่าแบบมันควรที่จะทำได้ดีกว่านี้แต่ว่าเรื่องของความดังนะคะหรือว่าเรื่องของความหนักแน่นเนี่ยเขาก็สามารถทำได้ดีในระดับที่น่าพอใจเลยค่ะตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าใครที่เป็นสายรับชมหนังดูซีรีส์นะคะถึงแม้ไม่ได้ซื้อมาใช้งานในเรื่องกล้องเก่งมากเท่าไหร่ก็ยังคุ้มเลยค่ะซื้อมาดูหนังซึ่งการใช้งานต่างๆนะคะการใช้งานทั่วไปของเราหลายๆคนเนี่ยจริงๆแล้วมันก็อาจจะไม่ได้มีอะไรเยอะเนาะนอกจากการเล่นโซเชียลมีเดียการดูหนังต่างๆหรือว่าการใช้งานเล่นเกมตรงนี้บอกเลยว่ามันสุดจริงๆหายห่วงได้เลยใครที่จะซื้อมาใช้งานในพาร์ทคนใช้งานทั่วไปนั่นเองค่ะต่อจากพาร์ทการใช้งานทั่วไปนะคะมาถึงพาร์ทที่หลายๆคนเนี่ยอยากที่จะรู้กันมากเลยนะคะว่าเมื่อเขามุ่งมั่นที่จะพัฒนากล้องมาได้ดีแบบนี้แล้วจะทำได้ดีแบบที่เขาบอกมาหรือเปล่าเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าชื่อเสียงในการถ่ายรูปของทางโซนี่เนี่ยเขาอะสามารถทำได้ดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกล้องอัลฟากล้องตัวโปรนะคะพอเป็นกล้องโทรศัพท์หรือว่าสมาร์ทโฟนตัวนี้เนี่ยยิ่งรอบนี้นะคะมีการพัฒนาร่วมกันกับไซส์นะคะบอกเลยว่ารอบนี้คุณภาพของภาพไม่ไกลการแน่นอนค่ะซึ่งเจ้าตัว Sony Xperia1 Mark 5ตัวนี้นะคะรอบนี้ให้เลนกล้องมาถึง3เลนเลยค่ะเดี๋ยวเริ่มกันที่กล้องหลักกันก่อนนะคะกล้องหลักเนี่ยเขาก็ให้ความละเอียดนะคะมามากอยู่ที่52ล้านพิกเซลค่ะโดยเซนเซอร์นะคะก็เปลี่ยนมาใช้ BSI นะคะซึ่งเป็นเซนเซอร์แบบ Multi Aspect ค่ะการถ่ายภาพนะคะในอัตราส่วน4:3:3ซึ่งอัตราส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นอัตราส่วนนะคะที่อยู่กึ่งกลางระหว่าง4:3กับ16:9นั่นเองแล้วก็ BSI Quad Bezier ตัวนี้นะคะก็คือจะขยายพิกเซลโดยการรวมพิกเซลนะคะในความละเอียด
12ล้านพิกเซลและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีโครงสร้างของพิกเซลนะคะที่แบ่งออกมาเป็น2ชั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้ภาพที่เราได้ออกมานะคะหรือว่าเทคโนโลยีกล้องที่เขาใส่มาเนี่ยทำให้มันสามารถลบแสงรบกวนได้นะคะแล้วก็บวกกับการที่ถ่ายภาพในที่มืดเนี่ยก็จะทำได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและเลนถัดมานะคะก็เป็นเลนเทเลโฟโต้เนาะที่เขาเนี่ยจะให้ความละเอียดมาอยู่ที่12ล้านพิกเซลค่ะมาพร้อมกับเทคโนโลยีนะคะ Continuous Zoom ค่ะซึ่งก็สามารถที่จะปรับระยะการซูมออปติคอลได้แบบอิสระนั่นเองพร้อมกับสารเคลือบกันสะท้อนแสงจากไซส์นั่นเองนะคะทำให้ภาพเนี่ยมันก็ออกมาไม่มีแสงแฟลร์นะคะทำให้ภาพสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองและเลนส์สุดท้ายนะคะเลนส์ที่3นั่นก็คือเลนส์อัลตร้าไวด์นั่นเองที่ก็จะให้ความละเอียดนะคะมาอยู่ที่12ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันค่ะซึ่งเลนส์อัลตร้าไวด์ตัวนี้นะคะก็มีเซ็นเซอร์ขนาด16มิลลิเมตรค่ะเขาเนี่ยสามารถที่จะถ่ายออโต้โฟกัสได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเพิ่มความสามารถนะคะในเรื่องของการถ่ายภาพให้มันมีการถ่ายภาพได้พัฒนามากยิ่งขึ้นแล้วก็หลากหลายสไตล์มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งความสามารถทั้งหมดของกล้องที่ฟิวได้พูดไปก่อนหน้านี้นะคะก็เป็นความสามารถมาจาก AI ค่ะที่เขาเนี่ยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพนะคะการถ่ายภาพในที่แสงน้อยเนี่ยให้ดีกว่ารุ่นก่อนได้ถึง2เท่าเลยนะทำให้เราเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าการถ่ายภาพมันมีความคมชัดรายละเอียดสามารถเก็บได้ดีนะคะแล้วก็สีสันเนี่ยไม่ผิดเพี้ยนแน่นอนค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ส่วนของวิดีโอกันบ้างนะคะรอบนี้เนี่ยวิดีโอเขาสามารถที่จะถ่ายนะคะความละเอียดสูงสุดได้ถึง 4K 120เฟรมเลยบอกเลยว่าวิดีโอเนี่ยลื่นไหลแน่นอนแล้วก็ในเรื่องของการซูมนะก็สามารถทำได้แบบไม่กระตุกและนอกจากนี้นะคะใครที่มีการใช้กล้องโปรนะคะ Sony Alpha อยู่เนี่ยเขาสามารถที่จะเชื่อมต่อนะคะกับ Sony Xperia 1 Mark 5ได้นะคะให้สมาร์ทโฟนของเราเนี่ยเป็นจอมอนิเตอร์ได้นั่นเองหรือว่านอกจากที่จะใช้ตัวกล้อง Sony Alpha แล้วเนี่ยบางคนอาจจะมีการใช้โปรดักต์ตัวอื่นๆนะคะของเจ้าทาง Sony เนี่ยเขาก็สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้นะคะแบบว่าเชื่อมต่อกันได้ในอีโคซิสเต็มของเขาเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อได้ง่ายนะคะทำงานร่วมกันก็สามารถทำได้ดีในระบบอีโคซิสเต็มของ Sony นั่นเองค่ะและต่อมานะคะใครที่อาจจะเคยใช้โทรศัพท์ตัวท็อปเรือธงของ Sony มาแล้วเนี่ยจะรู้ได้เลยว่ารุ่นก่อนๆเนี่ยภายในตัวเครื่องนะคะเขามีการแยกโหมดโปรนะคะในเรื่องของการใช้งานต่างๆมาด้วยซึ่งภายในตัวเครื่องนะคะเขาก็จะมีโหมดโปรมาให้ทั้งหมด4แอปค่ะซึ่งก็จะมี Photo Pro Video Pro Cinema Pro แล้วก็ Music Pro ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นโหมดโปรเนาะที่ทำให้การถ่ายรูปของเราหรือว่าการใช้งานกล้องต่างๆของเราเนี่ยมันอัปเกรดขึ้นไปอีกนั่นเองค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่แอปแรกกันก่อนเลยนะคะก็คือแอป Photo Pro นั่นเองซึ่งแอป Photo Pro เนี่ยก็เป็นแอปกล้องนะคะที่เราเนี่ยสามารถใช้งานถ่ายรูปได้ทั่วไปค่ะแต่ว่าเขาเนี่ยจะไม่มีแอปตัวกล้องธรรมดานะซึ่งใครที่อยากถ่ายรูปปกติหรือว่าไม่อยากถ่ายรูปโปรนะคะก็จะต้องเข้ามาใช้งานโหมด Photo Pro นี้เช่นเดียวกันค่ะภาพที่ได้นะคะมันก็จะมีความสวยความคมชัดนะคะตามสไตล์การถ่ายภาพแบบปกตินั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีระดับมือโปรขึ้นมาหน่อยนะคะก็อาจจะเปลี่ยนมาใช้งานนะคะในโหมดออโต้ซึ่งด้านข้างของเขานะคะก็จะมีเครื่องมือเนาะในการปรับโหมดต่างๆเนี่ยให้มันมากขึ้นนั่นเองซึ่งเห็นไหมคะว่าภายในหน้าตา UI ต่างๆของเจ้าตัวกล้องตัวนี้เนี่ยมันเป็นการใช้งานที่แบบคล้ายคลึงกันกับกล้องตัวโปรเลยนะมันจะไม่ได้มีหน้าตา UI ที่เป็นแบบสมาร์ทโฟนทั่วไปอะเนาะที่มีการกดปุ๊บถ่ายปั๊บได้เลยนะคะมีเพียงแค่ปุ่มชัตเตอร์ตัวนี้นะคะก็จะมีความแบบหน้าตากล้องเนาะที่เป็นสไตล์ Sony นั่นเองค่ะแต่ว่าตรงนี้นะคะก็แอบมีติดใจอยู่บ้างนะคะสำหรับการถ่ายโหมดพอร์ตเทรตเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากถ่ายโหมดพอร์ตเทรตนะคะจริงๆเนี่ยมันสามารถกดถ่ายได้เลยเนาะใน Photo Pro แต่ว่าเราเนี่ยจะต้องทำการเลือกไปนะคะที่โหมดพอร์ตเทรตก่อนซึ่งเลือกโหมดพอร์ตเทรตทุกครั้งนะคะเขาจะไม่ได้มีการเปิดการเบลอมาให้โดยอัตโนมัติทุกครั้งก่อนการใช้งานนะคะเราจะต้องทำการกดเจ้าตัวโบเก้นี้ก่อนอ่ะเขาถึงจะทำการเบลอฉากหลังให้เองค่ะถ้าเกิดว่าเรามีการปิดเนาะแล้วก็อาจจะออกไปใช้หน้าตาอื่นๆแล้วก็กลับมาใช้โหมดพอร์ตเทรตอ่ะก็จะต้องมีการเปิดก่อนทุกครั้งในการใช้งานค่ะและนอกจากนี้เนาะถ้าเกิดว่าใครที่แบบถ่ายรูปเสร็จแล้วอยากจะเปลี่ยนไปถ่ายวิดีโอปกตินะคะก็สามารถสลับได้เลยตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนมาเป็นการถ่ายวิดีโอให้ทันทีค่ะและแอปที่2นะคะแอปโปรต่อมาก็คือวิดีโอโปรนั่นเองจะแตกต่างกับการถ่ายวิดีโอทั่วไปนะคะตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะดูนะคะระดับเสียงสเตอริโอได้นะคะหรือว่าจะเป็นการปรับระยะเลนต่างๆนะคะปรับชัตเตอร์ปรับ ISO นะคะตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะทำได้ค่ะซึ่งฟิลรู้สึกนะคะว่าการถ่ายวิดีโอในวิดีโอโปรตัวนี้เนี่ยมันเหมาะกับการที่เมื่อเราถ่ายวิดีโอเสร็จแล้วนะคะนำไปใช้ตัดต่อตรงนี้เนี่ยรายละเอียดเขาไม่ได้ลดลงไปเลยค่ะแล้วก็คุณภาพไฟล์ของเขาเนี่ยยังคงสูง
ูงแล้วก็คมชัดอยู่ส่วนเรื่องของความลื่นไหลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกันสั่นหรือว่าเรื่องของการซูมเนี่ยตัวนี้ทำได้ดีเลยค่ะและแอปที่3นะคะแอปต่อมานั่นก็คือ Cinema Pro นั่นเองใครนะคะที่ดูแล้วเห็นว่าวิดีโอโปรเนี่ยมันเฮ้ยสามารถปรับตั้งค่าต่างๆได้เยอะมากแล้วนะคะ Cinema Pro เขายังสามารถปรับได้เยอะมากกว่าวิดีโอโปรอีกค่ะซึ่งหน้าตา UI นะคะก็อย่างที่บอกไปว่ามันก็เหมาะกับการใช้งานแนวนอนจริงๆอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งค่าต่างๆที่อยู่ริมตรงนี้นะคะหรือว่าปุ่มกดเรคคอร์ดเนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะปรับนะคะลุคในการถ่ายวิดีโอได้นะซึ่งลุคที่ฟิวชอบนะคะก็จะเป็นโทนแบบคล้ายๆกับการที่เรานำไปถ่ายแบบภาพยนตร์นะคะสีเนี่ยมันก็จะมีความที่เป็นแบบตามสไตล์ภาพยนตร์ของเขาเนาะหรือว่าจะเป็นการปรับอุณหภูมินะคะให้มันไปทางโทนอุ่นโทนเย็นตรงนี้สามารถที่จะปรับได้ค่ะใครนะคะที่มองหาสมาร์ทโฟนที่มันนำไปถ่ายวิดีโอเพื่อที่จะมาทำล็อกได้นะคะ Sony Xperia 1 Mark 5เนี่ยตอบโจทย์ค่ะในโหมด Cinema Pro นั่นเองและแอปที่4นะคะแอปสุดท้ายนั่นก็คือแอป Music Pro นั่นเองซึ่งการใช้งานของ Music Pro ตัวนี้นะคะก็เปรียบเสมือนกับสมาร์ทโฟนตัวนี้นะคะเป็น My Studio ได้นั่นเองค่ะหรือว่าเราเนี่ยจะทำการเสียบกับหูฟังด้วยนะคะเพื่อที่จะใช้งานร่วมกันก็สามารถทำได้นะซึ่งการบันทึกเสียงของเขานะคะก็สามารถที่จะกดบันทึกได้เลยนะคะภายในแอปทันทีและหลังจากที่เราบันทึกเสียงไปแล้วนะคะก็สามารถเข้ามาอีดิทเส้นเสียงนะคะที่เราเนี่ยทำการบันทึกไปก่อนหน้านี้ก็สามารถอัดได้แล้วก็แก้ไขได้ครบจบในแอปเดียวนั่นเองค่ะอย่างนึงนะคะที่สังเกตได้เลยเวลาที่ฟิวเอาไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอหนักๆทั้งวันนะคะสิ่งนึงที่สังเกตได้ว่าเขาเนี่ยทำได้ดีกว่ารุ่นอื่นๆหรือว่ารุ่นเงินก่อนนะคะก็คือเรื่องของความร้อนนั่นเองเป็นที่รู้ๆกันอยู่แล้วแหละว่าปกติถ้าเราใช้งานถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายรูปนะคะไปนานๆเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยมันก็จะมีความร้อนหนักมากเพราะว่าการใช้งานของกล้องนะคะทำให้ตัวเครื่องเนี่ยมันมีการทำงานหนักนั่นเองค่ะสังเกตได้จากคลิปก่อนเนาะที่เราเนี่ยเคยทำการรีวิว Sony Xperia Pro I ไปตัวนั้นเนี่ยบอกเลยว่าเรื่องของความร้อนเนี่ยเป็นอันดับ1เลยนะทำให้ตัวเครื่องเนี่ยมันส่งผลมีความกระตุกนะคะหรือว่าเกิดปัญหานะคะจากการถ่ายรูปนานๆถ่ายวิดีโอนานๆแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันสังเกตได้เลยว่าถึงแม้จะถ่ายรูปไปนานๆในที่ที่มันมีแสงแดดจ้านะคะหรือว่าอากาศร้อนๆเนี่ยเรื่องของความร้อนนะคะมันไม่ได้ร้อนเท่ารุ่นก่อนๆหรือว่ารุ่นอื่นๆนะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่า Sony Xperia 1 Mark 5รอบนี้นะคะเขาได้มีการพัฒนานะคะแผ่นกระจายความร้อนเนี่ยให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะถึง 60% เลยและลดการใช้พลังงานนะคะในขณะที่เราเนี่ยใช้งานกล้องอยู่นั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เลยส่งผลให้ตัวเครื่องนะคะทำงานได้ดีในเรื่องของความร้อนที่มันไม่ได้ร้อนจนสูงมากจนเกินไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการเปิดใช้งานกล้องไปนานๆนะคะเปิดค้างไว้ในที่ที่มันมีแสงแดดร้อนมากๆเนี่ยตัวเครื่องนะคะก็อาจจะมีอาการอุ่นให้เห็นบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้ร้อนจนถึงขั้นที่เราเนี่ยใช้งานตัวเครื่องต่อไม่ได้นั่นเองค่ะและด้วยความที่ว่า Sony Xperia 1 Mark 5ตัวนี้นะคะเขาทำมาเพื่อที่จะมุ่งเน้นเนาะไปในเรื่องของการใช้งานกล้องหรือว่าการถ่ายวิดีโอนะคะดังนั้นเรื่องของความจุเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยค่ะเจ้าตัว Sony Xperia 1 Mark 5ตัวนี้นะคะเขาก็ได้ให้แรมมาที่12GB แล้วก็ ROM 256GB ค่ะใครที่รู้สึกว่าความจุแบบนี้เนี่ยมันอาจจะไม่พอใจนะคะหรือว่าอาจจะน้อยเกินไปเขาเนี่ยก็ยังมีช่องนะคะที่เราเนี่ยสามารถเสริมนะคะความจุ micro SD card ได้นะคะในตัวเครื่องตรงนี้เนี่ยใครที่ถ่ายงานหรือว่าถ่ายวิดีโอนะคะแล้วก็อยากที่จะแยกนะคะเป็นโปรเจกต์ไปเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ micro SD card นะคะแยกเป็นงานไปได้เนาะตรงนี้ก็จะทำให้สะดวกนะคะในเรื่องของการเก็บข้อมูลหรือว่าเก็บความจุได้นะคะทำให้ตัวเครื่องนะคะมันไม่ได้มีการเก็บข้อมูลที่หนักเนาะซึ่งได้พูดถึงภาพรวมของการใช้งานต่างๆนะคะโดยรวมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้องหรือว่าเรื่องของโหมดโปรต่างๆนะคะที่เขาเนี่ยให้มาในตัวเครื่องเนาะบอกเลยว่าภาพรวมนะคะสำหรับเรื่องของรูปภาพเนี่ยสีสันนะคะสามารถทำได้ดีตามสไตล์ของ Sony เลยหรือว่าจะเป็นเรื่องของความคมชัดนะคะความรายละเอียดที่มันไม่ได้ลดลงไปเนาะในการถ่ายก่อนพรีวิวหรือว่าหลังพรีวิวตัวนี้เนี่ยเขาก็หมดห่วงได้เลยค่ะในเรื่องของคุณภาพแต่ว่าตรงนี้นะคะฟิลก็อาจจะมีแนะนำอยู่บ้างเนาะว่าใครเนี่ยที่อยากจะซื้อมาใช้งานในเรื่องของกล้องนะคะเห็นว่ากล้องเนี่ยเฮ้ยมันสามารถทำงานได้ดีหรือว่าถ่ายรูปออกมาได้ดีตรงนี้นะคะการใช้งานสำหรับมือใหม่หรือว่าคนที่ไม่ได้เคยใช้งานกล้องตัวโปรมาก่อนเนี่ยอาจจะต้องใช้ความคุ้นชินบ้างนะคะในเรื่องของการใช้งาน UI ของเขานะคะหรือว่าศึกษาในเรื่องการตั้งค่าต่างๆในการที่จะถ่ายรูปในแต่ละรอบนะคะใครนะคะที่ชอบถ่ายรูปนะคะตั้งกล้องปุ๊บแล้วก็สามารถกดถ่ายปั๊บได้เลยเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะกับตัวกล้องตัวนี้สักเท่าไหร่ค่ะและสุดท้ายนะคะในเรื่องของแบตเตอรี่เนาะแล้วก็ระยะการใช้งานของเขาที่สามารถใช้งานได้เนี่ยรอบนี้นะคะ Sony Xperia 1 Mark 5เนี่ยเขาได้ให้แบตเตอรี่นะคะความจุมาอยู่ที่5,000มิลลิแอมป์ค่ะก็เรียกได้ว่าให้มาแบบจุใจเนาะแล้วก็ชาร์จไวนะคะรองรับการชาร์จไวอยู่ที่30วัตต์เนาะซึ่งเราเนี่ยก็สามารถที่จะชาร์จนะคะให้มันมีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่อยู่ที่ 50% ภายในระยะเวลาเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นตรงนี้นะคะหลังจากที่ได้ลองใช้งานมาเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานกล้องนะคะหรือว่าใช้งานโซเชียลมีเดียทั่วไปนะคะอย่างแรกนะคะที่ข
ขอพูดหน่อยเหอะก็คือเรื่องของการลดวัยของแบตเตอรี่มันมีจังหวะนะคะที่เราเนี่ยเอาลองออกไปใช้งานนะในเรื่องของกล้องแล้วก็วิดีโอทั้งวันเลยตรงนี้รู้สึกได้เลยว่าแบตของเขาเนี่ยมันลดลงไปไวจริงๆคือประมาณ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยแบตมันก็ลดลงไปประมาณ 50% กว่าๆได้แล้วนะคะแต่ว่าตรงนี้มันอยู่ในพาร์ทของการใช้งานกล้องหนักๆแล้วก็วิดีโอหนักๆนะจังหวะที่เราไม่ได้ใช้งานกล้องหรือว่าวิดีโอนะคะมีการใช้งานเพียงแค่แบบเล่นโซเชียลมีเดียทั่วไปนะคะหรือว่าดูหนังบ้างฟังเพลงบ้างตรงนี้เนี่ยแบตเขาก็สามารถที่จะอยู่ได้เรื่อยๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถือว่าอึดอะไรขนาดนั้นนะแต่เพียงแค่มันไม่ได้ลดลงไปไวเท่ากับการใช้งานกล้องนั่นเองค่ะซึ่งถ้าถามเรื่องความร้อนนะคะถ้าให้เทียบกับรุ่นก่อนๆหรือว่ารุ่นเก่านะคะเรื่องของความร้อนเนี่ยเขาทำได้ดีมากขึ้นจริงๆแล้วก็ข้อสังเกตอีกอย่างนึงนะคะจังหวะที่เราออกไปใช้งานข้างนอกนะคะที่อากาศเนี่ยมันมีแสงแดดหรือว่าที่มันไม่ได้อยู่ในห้องแอร์นะคะตัวเครื่องเนี่ยมันมีความร้อนมากขึ้นพอมันร้อนมากขึ้นนะคะมันก็ทำให้ตัวเครื่องบางครั้งเนี่ยมันมีอาการงอแงบ้างหรือว่ากระตุกบ้างแต่ว่าพอหลังจากที่เราใช้งานข้างนอกเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กลับมาใช้งานในที่ที่มันมีการเปิดแอร์หรือว่าอากาศที่มันไม่ได้ร้อนมากๆภายในออฟฟิศเนี่ยตัวนี้นะคะหลังจากที่ใช้งานไปเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความกระตุกอะไรนะซึ่งถ้าเกิดว่าใครเนาะอยากใช้งานแบบลื่นๆนะหรือว่าไม่ได้มีความกระตุกอะไรก็ไม่แนะนำนะคะให้ออกไปใช้งานที่ที่มันมีแสงแดดจ้านั่นเองค่ะสรุปเลยนะคะถ้าเกิดคำถามว่าแล้วเจ้า Sony Xperia 1 Mark 5ตัวนี้เนี่ยมันเหมาะกับใครนะคะหลังจากที่ฟิวนะคะได้ลองใช้งานมาจริงๆแล้วเนาะในพาร์ทของคนที่ใช้งานทั่วไปนะคะไม่ได้เน้นไปในเรื่องของกล้องเท่าไหร่ฟิวรู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่คุ้มเนาะเท่าไหร่กับราคาแล้วก็สเปคแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะซื้อมาใช้งานทั่วไปนะคะไม่ได้เน้นไปเรื่องของกล้องสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนสายถ่ายภาพหรือว่าเป็นช่างภาพอยู่แล้วแล้วก็คุ้นชินกับการใช้กล้องตัวใหญ่มานะคะแล้วก็อยากที่จะลองเปลี่ยนสไตล์หรือว่าเปลี่ยนแนวเนี่ยมาใช้งานกล้องนะคะในสมาร์ทโฟนเครื่องนึงดูบ้างเจ้าตัว Sony Xperia ตัวนี้นะคะถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะหน้าตา UI เนี่ยมันเหมาะกับการที่มีความคุ้นชินมาแล้วบ้างหรือว่าจะเป็นโหมดโปรต่างๆที่ให้เราเนี่ยเลือกใช้ได้ตามการใช้งานนะคะบวกกับการใช้งานแบบลื่นๆนะคะบอกเลยว่าต้องถูกใจแน่นอนค่ะและใครนะคะที่ดูมาถึงท้ายคลิปนี้แล้วสนใจที่อยากจะเป็นเจ้าของนะคะหรือว่าอยากที่จะเป็นช่างภาพในสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวนะคะ Sony Xperia 1 Mark 5ตัวนี้เนี่ยก็วางจำหน่ายนะคะอยู่ในราคา 48,990 บาทค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นความสามารถและการใช้งานนะคะของ Sony Xperia 1 Mark 5ค่ะและสำหรับนี้ฟิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ